บรรยากาศโดยรอบบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังเลิกจ้างพนักง,งานเกือบ2,000คนพบว่าเป็นไปด้วยความเงียบเหงาโดยเฉพาะตลาดเย็นสอสมหมายซึ่งตั้งอยู่หน้าบริษัทซัมซุงที่มีร้านค้าอยู่ภายในตลาดกว่า130ร้านลูกค้าส่วนใหญ่กว่า190เป็นพนักง,งานบริษัทซัมซุงปัจจุบันเป็นไปด้วยความเงียบเหงาทําให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเจ้าของร้านตะวันเบเกอรี่ภายในตลาดสอสมมายบอกว่า ปกติจะขายเบเกอรี่ได้ไม่ต่ำกว่าวันละหมื่นบาทแต่หลังจากบริษัทซัมซุงเริ่มทยอยเลิกจ้างพนักงานทำให้ลูกค้าหายไปอย่างต่อเนื่องปัจจุบันยอดขายลดลงเหลือวันละไม่ถึง2,000บาทซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับร้านอื่นๆต้องเก็บของไปขายตามตลาดนัดในตัวเมืองเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า